สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องแนนพาชิลนะคะพบกับดิฉันแนนคนนี้อีกแล้ววันนี้แนนจะพาเพื่อนๆไปย้อนวานซึ่งย้อนวานจะไปย้อนอะไรเราจะพาไปดูกันอย่ารู้ใช่ไหมล่ะว่าพาไปย้อนวานอะไรนี่เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเกมบอยแบบเรียกว่าเกมบอยก็ไม่ได้ดีมันเหมือนแบบเป็นเกมพกพาเรื่องสมัยก่อนเนี่ยเราจะเล่นเกมบอยใช่ไหมคือแนนคนนึงอ่ะเป็นคนชอบเล่นมากๆคือแบบชอบความแบบเป็นเม็ดพิกเซลของมันอ่ะแบบภาพของเกมคือมันได้อรรถรสมันมีเน่อ่ะเป็นคนชอบเล่นมากๆแล้วทีเนี้ยก็เลยเนี่ยเดินไปห้างแถวๆบ้านนะคะแล้วมีร้านนึงอ่ะคือเขาขายได้มาในราคารู้สึกจะ350บาทนะคะแต่แนนก็แกะเล่นแล้วนะคะก็เลยอยากลองเอาให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะโอเคไปดูกันและนี่นะคะก็คือของที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยเจ้าเกมบ็อกซ์400เกมใน1เครื่องนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นของแท้ CPM ซึ่งคืออะไรเอ่ยนะคะจะให้ดูภายนอกนะคะก็จะมีบอกว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามี TV out ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างปุ่มรีเซ็ตมีเกมคีย์นะคะก็คือเหมือนบอร์ดเกมคีย์กุญแจเกมนั่นแหละวอลลุ่มนะคะมีปุ่มสตาร์ทมีแล้วก็มีนี้ค่ะดิจิตอลเกมนะคะเขาก็จะบอกต่างๆบลาบลาบลานี่นะคะเราก็จะมาดูบ้านเราก็จะมาดูด้านในกันเลยเนาะโอเคแต่แอบบอกนิดนึงเนาะเพราะว่าแนนแกะเล่นไปแล้วนะคะก็เลยเอามาใส่ก่อนด้านในเราก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้นะคะอันนี้แนนซื้อเป็นสีขาวมานะคะสวยไหมกี่ไก่อันนี้ก็จะเป็นรูเปิดเครื่องนะคะแล้วก็รูชาร์จรูเสียบอันนี้เป็นที่เป็นสายต่อ AV ต่อ AV เข้ากับโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะเสียบหูฟังได้นะคิดว่านะแล้วก็เขาจะแถมนะคะเป็น use menu นะคะก็คือเหมือนการใช้เกมอะไรเงี้ยก็จะบอกต่างๆว่ามีสาย AV cable USB cable นะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะด้านในมีอธิบายต่างๆแล้วก็บอกว่านั่นแหละค่ะเป็นสายผิดเพจเราจะมาลองเปิดเครื่องกันลืมบอกไปนะคะว่าเขาจะมีแถมสายเป็นสาย AV ต่อโทรทัศน์นะคะแล้วก็สายชาร์จแบบไมโครนะคะซึ่งแอนดูไว้ไหนก็ไม่รู้โอเคเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าตัวเครื่องนะคะจะให้ดูแบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่เป็นแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นแบตโนเกียสมัยก่อนแบตโนเกียเลยแหละจริงๆที่แบบใส่ลำโพงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ติดไปเราจะทำการเปิดเครื่องนะคะติดหรือเปล่าติดเปิดเราจะได้ยินเสียงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนี่ยหวาน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 อันนี้นะคะจะเป็นเร่งเสียงได้เปิดเร่งเสียงฟังให้ใครฟังเสียงมีลำโพงให้ฟังเสียงฟังเสียงบางเบาเสียงก็ได้นะคะเผื่อใครลำคาญมีให้เลือกเป็น2ภาษานะคะมี Chinese แล้วก็ English นะคะแนนขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะกดนี้วะปุ่มไหนอ๋อปุ่มนี้ปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มนี้เห็นไหมจะมีเกมให้เลือกแล้วเนี่ยเสียงเฮ้ยเสียงคือแบบพูดคิดถึงเลยจริงคิดถึงมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูเกมแรกนะคะเกมแรกซูเปอร์มาริโอนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทซูเปอร์มาริโอเปิดเสียงดังๆหน่อยเพลย์เกมนะคะนี่พอเลิกเล่นเราก็รู้สึกจะกลับกดตรงไหนวะกดตรงนี้หรือเปล่าลงตรงนี้นะคะแล้วก็กดเนี่ยค่ะเราก็ลองเลือกเกมเล่นมีหลายเกมเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูนะคะว่ามันมีเกมอะไรบ้างเล่นทั้งวันก็ยังไม่หมดเลยนะคะเวลาแบตหมดก็ชาร์จเอาชาร์จเอาแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ถ่านนะคะไม่ใช้ถ่านเหมือนเกมบอยสมัยก่อนที่สำคัญมันพกพาได้ง่ายมากดูดิคือพกพาได้ง่ายนะคะแล้วก็มีสีด้วยปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนพกพาได้ง่ายราคาไม่แพงและที่สำคัญมันมีตัวที่แบบต่อเป็นจอยก็มีนะคะแล้วก็เล่น2คนต่อเข้าออทอทัดนะคะแต่อันนี้ของแนนซื้อมาเป็นแบบไม่มีจอยแถมนะคะมีแค่ตัวเครื่องนะคะ
ก็สำหรับใครที่อยากไปซื้อนะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเหมาะกับการเอามาเล่นแบบคิดถึงวานๆในเรื่องแก้ขำๆเผื่อเวลาแบบไฟดับไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นก็เล่นเกมอันนี้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้าไปแล้วเล่นเกมก่อนแล้วนะ